แต่ว่ามีอีกที่หนึ่งนะครับที่มีไข่แตกเมื่อวานนี้เหมือนกันนั่นก็คือที่สวนลุมพินีนะครับสำหรับเวทีปราศัยใหญ่ของพรรคเพื่อไทยครับเมื่อวานนี้อยู่ดีๆก็มีมือมืดที่ไหนไม่รู้ปาไข่ใส่ขณะที่คุณยิ่งลักษณ์นะครับปาร์ตี้ลิสต์อันดับที่1ของพรรคเพื่อไทยนั้นกำลังปราศัยอยู่นะครับงานนี้ก็เรียกว่าทางพรรคเครียดเลยต้องเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ไหวที่จะมาเย้ยพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าถ้าบริหารประเทศผิดพลาดแบบนี้ก็เตรียมตัวที่จะไปเป็นพรรคฝ่ายค้าน12ปีทีเดียวครับการปราศัยใหญ่หาเสียงนะคะของผู้สมัครกรุงเทพเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะบรรยากาศก็คึกคักเข้มข้นโดยแกนนำเรียกร้องทุกฝ่ายยอมรับผลการเลือกตั้งเปิดทางพรรคที่ชนะจัดตั้งรัฐบาลซึ่งพรรคเพื่อไทยมั่นใจชนะการเลือกตั้งอย่างแน่นอนและพรรคประชาธิปัตย์ต้องกลับไปเป็นฝ่ายค้านอีก12ปีค่ะด้านนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรบอกว่ามีกำลังใจหลังจากได้รับความนิยมมากขึ้นจึงขอโอกาสประชาชนทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาของชาติและสร้างความปรองดองโดยยืนยันนะคะว่าจะไม่อ่อนแอต่อการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามขณะที่การปราศัยนะคะก็เมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีมือมืดนะคะปาไข่จากบริเวณสะพานไทยเบลเยียมใส่ด้านหลังเวทีก็ทำให้เจ้าหน้าที่ของพรรคเนี่ยแหละค่ะเข้าไปอารักขาดูแลความปลอดภัยนางสาวยิ่งลักษณ์อย่างเข้มงวดในช่วงที่เดินทางกลับค่ะ